2 3ครับ1 2 3อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงแล้วก็1 2 3โอเคไปจ้าไม่ค่อยหรอกเพราะว่าอะไรได้โอเคครับครับไปพูดถึงวันนี้หน่อยเรียกว่าต้อนรับเข้าสู่เทศกาลเลยวันนี้มาเปิดความยิ่งใหญ่อลังการเป็นไงบ้างดีใจดีใจอีกครั้งที่ได้เจอแบบแฟนๆทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนรวมถึงได้มาที่เซ็นทรัลเอมบาซีดีใจมากวันนี้ครับโบก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเดินห้างนี้มาบ่อยมากแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ได้แบบมาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์ติสต์เขาดีไซน์ออกมาก็รู้สึกว่าแบบโหเจ๋งอ่ะวันนี้ได้ร่วมอยู่กับโชว์ด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราเออรู้สึกว่าเออเจ๋งอ่ะเพราะว่าโบกี้เขาร้องเพลงพอมากเพิ่งมาได้ยินกับหูตัวเองเนาะไม่แบบโอ้โหแบบร้องเพราะจริงเมื่อกี้ชมเขาไปหนึ่งกลุ่มใช่พี่โบกี้เป็นศิลปินที่ดีที่เก่งมากแล้วก็เพลงร้องเพราะร้องเก่งแล้วก็เพลงดีใช่แล้วที่สำคัญคือได้มางานที่บรรยากาศคริสต์มาสผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นมากๆเพราะว่า2ปีของโควิดที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้ไปไม่ได้ลื่นเลยไม่ค่อยลื่นเลยกับคริสต์มาสก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้เดี๋ยววันคริสต์มาสจะมาเดินเล่นแถวบีคินครับฝากนิดนึงเชิญชวนก็ได้ถ้าใครสนใจอะไรเนี้ยเออมาถ่ายลงถ่ายรูปกันอะไรเป็นไงก็ถ้าใครชอบรักการถ่ายรูปหรือรักอะไรที่เป็นคริสต์มาสก็อย่าลืมมาที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะครับมีอาร์ตอินสตาเลชันของศิลปินชื่อดังใช่เพราะว่าคือจริงๆเขาอะไปมาหลายประเทศแล้วแล้วก็ที่ไทยเนี่ยอันนี้คือที่ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียที่เขาทำมาก็ได้ยินเนาะเป็นที่แรกที่เขาแบบคอลแลบที่เป็นในเชิงของอาร์ตที่มาตั้งใช่คือปกติเขาจะเอาไปวางชิ้นเดียวอันนี้คือเขาแบบเอามาเยอะแยะมากแล้วแบบมีทุกชั้นเลยคือถ้าใครแบบชอบศิลปะอย่างโปอย่างพวกเราเนี้ยเดินดูได้เลยถ่ายภาพได้เลยเขาเรียกว่าสายศิลปะอย่างโปถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจผมชอบมากผมก็ถ่ายมาเต็มเลยรูปคู่มีรูปคู่กันบ้างหรือยังมีทั้งรูปมีทั้งวิดีโอครับรอดูได้ครับอีก3ปีครับเมื่อกี้เจอคุณทุกคนแล้วค่ะบอกว่าเมื่อกี้ประกาศเลยเราได้เจอกันแน่ยังไงคะคืองานที่แล้วเนี่ยแบบว่าฝั่งซ้ายมือผมแบบจุ๊บจั๊บจุ๊บจั๊บมาฝั่งนี้มาบอกเลยก็เขาดาวปี2022เจอกับ Beyond Cloud ทั้ง2023 2022ไป2022โอเคเจอพวกเราได้เจอพวกเราแบบ Beyond Cloud ได้ฟูลเซตแล้วก็มีแบบแขกรับเชิญที่แบบโอ้โหเขาเอามาเพื่อความสนุกสนานโดยเฉพาะตอนนี้มีใครเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนกำลังจะบอกแล้วกำลังจะบอกแล้วติดตามได้เมื่อไหร่จะหลุดเพราะว่าทุกคนรอลุ้นสามารถติดตามรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่Instagram โซเชียลของ Beyond Cloud ครับผมแต่ว่าเราขอฮินเล็กๆว่าไม่ได้เป็นทางการมากอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาชิลๆกับพวกเราแล้วก็ enjoy ข้ามปีไปพร้อมกับพวกเราแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงอยากให้ติดตามจริงๆ Beyond Cloud หลายคนลุ้นเซอร์ไพรส์ไงเพราะพี่อย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าจะทำให้ทุกอย่างมันสนุกที่สุดใช่มารีแลกซ์มา enjoy กับเขาดาว2022ด้วยกันส่วนแขกจะเป็นใครก็นักสปอยของทีมก็ขอเงียบไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ดูในโซเชียลได้โอ้ไม่ได้ดูทำงานไม่ใหญ่แน่นาวีใช่ไหมครับ 5,000 ใช่ครับเขาบอก 5,000 คนทุกคนบอกว่าน้อยไปยังไงดีก็ปีหน้า2023ก็รอดูว่าจะเป็นอะไรยังไงเรายังไม่รู้นี่ว่า 5,000 นี่มันจะคืออะไรใช่ไหมก็รอติดตามครับผมคือมันไม่บาลานซ์กันแล้วบอกว่างานเล็กแต่สเกลมันดูใหญ่คือเรียกความสนุกยิ่งใหญ่ความสนุกยิ่งใหญ่ความสนุกยิ่งใหญ่จุดประสงค์ของทีมคืออยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดอะไรที่แบบพิเศษเราก็ต้องสรรหามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆนานาทุกคนอยู่แล้วนอกจากเขาแล้วก็จะมีเปิดตัวอะไรนะคะเปิดตัวอะไรโปรเจกต์โดนตอบนะเดี๋ยวพี่มาตัวหลุดใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบอกชื่อของหนังหรือยังหรือว่าเขาจะบอกชื่อโปรเจกต์ใหม่ๆหรือยังแต่ปีหน้ารับรองว่าแน่นแน่นอน
่เพราะว่าแค่เราจะลาไปทำนู่นนี่นั่นเขาก็แบบว่าหยุดก่อนวิแต่คนมองว่าโปรเจกต์ปีหน้ามันโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ที่เจอภัยเยอะมากเยอะมากวางแผนยังไงสำหรับการวางแผนยังไงกับการจัดการตัวเองคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ทั้งไมโปรมันมีแบบน้องๆในค่ายไบเบิลบิลหรือใครๆก็ตามที่แบบว่ามีโปรเจกต์ที่ทำเบียร์คาวทำร่วมกับเขาหรือว่าเขาไปทำร่วมกับคนอื่นเงี้ยแต่ว่าคือขอย้อนกลับมาที่โปรเจกต์หนังคือทางทีมเบียร์คาวอ่ะเขารวบรวมคนที่เก่งในสายนั้นๆสมมติตากล้องเขาเลือกตากล้องที่เก่งในทางที่เหมาะกับศิลปะของอะไรเงี้ยก็ไม่อยากสปอยเยอะหรือว่าแบบอย่างคนเขียนบทก็จะถนัดในทางนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนที่ทางทีมเขาเลือกมาเนี่ยทุกคนเขาเก่งเฉพาะทางอยู่แล้วเพื่อเราอยากส่งซอฟต์พาวเวอร์เนี้ยส่งศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาโลกเราไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยนะคะมีอะไรพูดไหมคะพี่แบบหน่อยก็อย่างที่โปรบอกจริงๆจุดประสงค์ของเอาผมก่อนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขจากงานที่เราทำทีมเหมือนกันและพอมันเป็นหนังเนี่ยเราอยากให้มีความสุขแล้วก็อยากให้ซอฟต์พาวเวอร์หรือความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยส่งออกไปถึงคนดูทั่วโลกมากที่สุดที่เราจะทำได้แต่ว่าไม่ใช่แค่ความสวยงามคือความสนุกด้วยคือคอนเทนต์ตัวบทอ่ะผมรู้มาคร่าวๆประมาณนึงแต่อย่ามาถามผมเยอะนะเดี๋ยวผมหลุดก็บทมันค่อนข้างเข้มข้นมากใช่เพราะว่าเข้มข้นมากก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆครับสำหรับหนังแล้วก็โปรเจกต์ของน้องๆเนี่ยคือโชคดีที่ว่าน้องๆเพื่อนๆเราเนี่ยมีความสามารถหลากหลายทั้ง16คนใครเหมาะจะทำอะไรก็ไปอยู่ในที่ที่เขามีความสามารถโดดเด่นตรงนั้นก็ทั้งพี่ปอนทั้งผมทั้งทีมทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันทำงานที่เหมาะเพื่อส่งความสุขให้ทุกคนครับก็ต้องรอดูครับว่าใครจะทำอะไรตอนนี้จากที่แบบพูดเรื่องหนังมาหลายรอบทุกคนรอแล้วแต่ทุกคนก็ยังเฝ้าว่าเอ๊ะตกลงว่าจะได้ฟังเพลงหรือเปล่าจะมีคนนี้อยู่ในไลน์อัพหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโปรเจกต์ปีหน้าก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันเพราะว่าทันปากเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า World Tour เพิ่งจบไปเฟสแรกแต่จริงๆแล้วมันยังมีเฟส2เฟส3ต่อไปเรื่อยๆคืออยากให้ดูว่าเราจะไปต่อกันที่เมืองไหนแล้วเราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มันเป็นความสัมพันธ์ของการที่เราไป World Tour ในฐานะคนไทยแล้วแบบไปเป็นกลุ่มใหญ่50คนเงี้ยเราก็เลยอยากส่งหนังออกไปด้วยพร้อมๆกันใช่ก็ต้องรอดูผมรักดนตรีตั้งแต่เด็กถ้ามันมีโอกาสก็เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องที่รักหนึ่งในเรื่องที่รักที่สุดในชีวิตก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าจะมีครับแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์มันมีไหมเราก็โฟกัสเป็นเรื่องๆไปครับก็ต้องบอกทางทีมงานคุณปอนอะไรเงี้ยมากมากบอกแล้วกันครับแต่ว่าอยากมีครับดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามครับขอเรื่องนึงค่ะขอเรื่องนึงผมขอขอบคุณมากๆอีกทีนึงจริงๆก็คอมเมนต์ถ้าเราเห็นนะเราก็จะคอมเมนต์บอกทั้งใน Twitter หรือในโซเชียลอื่นก็ผมดีใจมากที่เขาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเขาช่วยแชร์สิ่งที่เขามีให้คนที่ไม่มีบางคนมีน้อยก็แชร์ในสิ่งที่เขามีน้อยบางคนมีมากก็แชร์มากต่อให้มากน้อยมันคุ้มค่าอยู่ที่ว่าเราได้แบ่งให้เขามากเราได้แบ่งให้เขาแล้วเขาได้รับสิ่งตรงนั้นหรือเปล่าบางคนเขาขาดจริงๆบางคนเขาอาจจะต้องการเลือดจริงๆต้องการสิ่งของแม้มันเป็นสิ่งเล็กแต่ว่าโลกมันสวยงามได้ถ้าเราแบบแบ่งมิตรแบ่งปันซึ่งกันและกันครับต้องขอบคุณมากมากจากหัวใจตรงนี้มากมากครับมีโอกาสต้องหนึ่งได้บ้างกิจกรรมแทนเขาได้แบบแจ้งเราไหมว่าถ้าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนี้มาเพื่อจะทำสิ่งนี้อะไรของผมอาจจะไม่ได้แจ้งแต่ว่าเขาทำกันแล้วเขาก็จะถ่ายภาพแล้วก็ลงแฮชแท็กเราแฮชแท็กโปรแฮชแท็กน้องๆเขาดูด้วยบางคนนะครับแล้วก็เห็นใน Twitter บ้างซึ่งพวกเราก็รับรู้อยู่แล้วเห็นตลอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทั้งหมดไหมแต่เห็นตลอดล่าสุดเห็นไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดดีใจมากเกือบไปวันเดียวกันกับผมละเกือบพุดเจอกันแล้วการที่แฮชแท็กก็ยังคุ้มครองแบบ
จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีพลังของแฟนๆก็คงไม่มีพวกเราทุกวันนี้คือจริงๆก็แบบต้องแบบขอบคุณมากๆเลยครับแบบทุกๆสิ่งที่ทำให้พวกเราอย่างเงี้ยคือจริงๆพวกเราแบบรับรู้แล้วก็เห็นอยู่ตลอดแล้วก็พวกเราก็พยายามมอบพวกเราทุกครั้งที่ทำงานเราพยายามเต็มที่เพื่อส่งความสุขผ่านกลับไปให้ทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณกับทุกๆคนครับขอบคุณมากๆในแบบทุกคนทุกๆชาติเลยครับอยากให้หลุดอะไรอีกไหมเราไม่หลุดไงให้ตัดสิทธิ์ไว้อยากพูดอะไรไหมเห็นคันปากอยากหลุดให้ปูเขาได้มายังไงให้ปู300นี่เข้าดาวมีไม่เกิน 5,000 คนยังไงใครแบบยังไม่มีแพลนก็ถ้าบีออนคาร์ประกาศปุ๊บก็รีบจับจองใช่เพราะว่าเราอยากทำให้สุดความสามารถของการสร้างความสุขซึ่งกันและกันต้องมีธีมไหมคะก็เกือบแล้วธีมเหมือนก็อยู่บ้านคล้ายๆว่าเราสักใครว่าเราเป็นคนกันเองเข้ามาจอยกันแล้วเราต้องบอกว่าคือใครจองก่อนซื้อก่อนก็ได้เข้ามานั่งก่อนแบบว่าไม่ได้มีการสุ่มใดๆทั้งสิ้นก็มาเอนจอยด้วยกันข้ามปีไปด้วยกันว่าเพราะว่าอันนี้คือปีแรกเราที่เราจะได้อยู่แล้วก็ได้มาเจอกันกลัวแฟนจะมาปูเสือปูหมอนนอนหลอกข้ามวันข้ามคืนไหมผมไม่ได้พูดนะแสดงว่ามีขายบ้านเมื่อกี้เป็นว่ามีขายบ้านไหมหรือว่าเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟก็มีขายบ้านแล้วก็เฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟแต่ว่าต้องรอดูว่าคืออะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ายืดยาวไม่ใช่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแน่นอนยืดยาวเขาดาวครับก็มาร่วมสร้างความทรงจำข้ามคืนของ2022กับพวกเราทั้ง16คนฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังไทยของพวกเราครับชื่อกำลังจะออกมาแล้วว่าคืออะไรแล้วก็ฝากติดตามกินพอดเดอะซีรีส์เวิลด์ทัวร์ในเฟส2เฟส3ต่อๆไปว่าพวกเราจะบินไปที่ไหนก็รอติดตามครับแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายของน้องๆในค่าย Beyond Cloud ครับครับผมโอเคอินเตอร์ค่ะคือก็2คนไม่ยิ้ม